สวัสดีครับเพื่อนๆผมตุ้ยแม่พลอยครับวันนี้ผมตุ้ยแม่พลอยครับลงมือทอนะครับเป็นไซส์กลางนะครับไม่ใช่ไซส์กลางนะผมว่าออกค่อนข้างเกือบใหญ่แล้วล่ะเพราะว่ามันยาวจากใบพัดนะฮะจนถึงท้ายนะฮะ45เซนนะฮะก็ลำนี้นะครับที่เด็ดตรงที่ว่าเป็นราคาประหยัดนะครับเด็กเล่นได้ที่ใหญ่เล่นดีนะครับมือใหม่ก็มีง่ายนะครับที่สำคัญเลยนะครับเขาเป็นรุ่นที่ล็อกความสูงครับโหเพื่อนๆฟังไม่ผิดครับเป็นเฮลิคอปเตอร์ที่ล็อกความสูงครับซึ่งปกติราคาประมาณนี้เนี่ยไซส์ใหญ่ประมาณนี้นะฮะเขาไม่ทำล็อกความสูงเราจะต้องเวลาบินเนี่ยต้องประคองรีโมทตลอดเวลานะฮะแต่ว่าตัวนี้นะครับเราปล่อยมือนะฮะความสูงเขาก็คงที่ครับเจ๋งมากๆเลยครับก็เป็นมิติใหม่นะครับสำหรับปีนี้นะครับที่ออกฮอรุ่นนี้มารุ่นนี้นะครับเขามีชื่อว่ารุ่นเฮลิคอปเตอร์ลำนี้นะครับเขามีชื่อว่ารุ่น New Speed นะฮะ New Speed นะครับลำนี้นะครับก็เจ๋งมากๆครับ Sla นะฮะ Sla ตัวนี้นะฮะตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะน้ำหนักกำลังดีครับพอเหมาะกำลังดีสู้ลมข้างนอกได้สบายนะฮะโอเคครับเดี๋ยวเราไปรีวิวกันต่อเลยครับว้าวสบายๆครับสู้ลมสบายๆเลยนะครับเนี่ยครับผมปล่อยมือนะฮะความสูงเขาก็คงที่นะครับแบบนี้นะดีมากครับชิวๆครับสบายๆครับหลังนั่นก็เป็นน้องพิต้านะฮะน้องพิต้าแม่ทอยเนี่ยดีมากเลยปล่อยมือชิวๆอย่างเงี้ยความสูงเขาคงที่ไงเราแค่บังคับอย่างเดียวให้มันไม่ไหลไปกับลมแค่นั้นเองครับจะสูงๆจะอะไรก็สบายๆอยู่แล้วครับโอ้โหเกินคุ้มราคาจริงครับเสียงมอเตอร์ก็ไม่ดังมากนะกำลังดีเลยครับไม่รบกวนคนอื่นด้วยนะฮะตอนนี้ผมบินอยู่ในช่วงเวลาประมาณ 5:30 นะครับซึ่งเป็นช่วงที่ลมแรงมากแต่ก็บินได้อย่างสบายๆครับชิวๆครับไม่ต้องกลัวอะไรเลยครับและมีปุ่มขึ้นลงออโต้ด้วยนะครับตัวนี้นะเราจะมาลองกดปุ่มลงกันดูนะฮะเวลากดปุ่มลงนะฮะก็กดปุ่มนี้ปุ่มนี้เลยนะครับเขาจะลงให้สุดยอดมากครับนิ่มเล่นง่ายครับโอเคครับหากเพื่อนๆชื่นชอบนะครับโทรสั่งได้เลยกับร้านตุ้ยแมททอยครับผมเบอร์โทรก็ตามนี้นะครับนี่0847646457ย้ำนะครับ0847646457ร้านแมททอยมีเว็บไซต์ด้วยนะ www.mattoy.com ย้ำนะครับ www.mattoy.com ชื่อนี้มีแต่คุณภาพบริการส่วนสินค้าทั่วประเทศครับอยากได้ของเล่นเจ๋งๆของเล่นบินทนทานบินง่ายเด็กเล่นได้ผู้ใหญ่เล่นดีแบบนี้นะครับโทรสั่งได้เลยนะครับกับร้านตุ้ยแมททอยครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนคลิปหน้าจะเอาอะไรมารีวิวกันอีกแล้วเจอกันนะครับบ๊ายบายครับเย้ถ้าหากว่าท่านใดไม่อยากพลาดคลิปการรีวิวของเล่นสุดเจ๋งจากตุ้ยแมททอยคนนี้อย่าลืมกดปุ่มติดตามด้วยนะครับผมกดเลยนะกด